โรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมเองแต่คุณเริ่มคั่งแล้วความฝันอันสูงสุดของนักเรียนนั้นก็คือการให้คะแนนแย่ๆกับคุณครูสองสาวกำลังเตรียมตัวสำหรับการเรียนโอ้ยแย่แล้วสิกระเป๋านักเรียนของฉันรกมากเลยคลิปหนีบกระดาษสติ๊กเกอร์เขียนโน้ตอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างของฉันน่ะกำลังกอกระโปดไม่ต้องห่วงนะลองใช้สมุดโน้ตที่มีกระเป๋าที่มีความน่าสนใจนี้ดูสินำสมุดโน้ตและสติ๊กเกอร์เขียนโน้ตสีต่างๆมาพับสติ๊กเกอร์ให้เป็นซองจดหมายติดด้วยสกอตเทปสำหรับตกแต่งนะซองจดหมายขนาดจิ๋วพร้อมแล้วติดซองบนปกสมุดโน้ตใส่ของชิ้นเล็กๆน่ารักลงในกระเป๋าคลิปหนีบกระดาษสติ๊กเกอร์เขียนโน้ตและอะไรก็ได้เลยตามที่คุณต้องการได้ทุกอย่างจริงๆนะมันมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้ทุกๆอย่างที่จำเป็นต้องใช้อยู่ใกล้มือคุณแล้วนะสมุดโน้ตสีสันสดใสที่มีกระเป๋าว้าวหลงรักตั้งแต่แรกเห็นเลยการจดโน้ตเป็นเรื่องที่ต้องใช้กลยุทธ์นะฉันจะไฮไลท์เรื่องสำคัญได้ยังไงนะหรอก็ต้องใช้มาร์กเกอร์สีสันสดใสมันแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหมีสีมากไปหน่อยในข้อความ1ตารางนิ้วมาลองแก้ไขสถานการณ์นี้กันดีกว่าเนาะนำปากกามาร์กเกอร์เส้นหนาและมีดคัตเตอร์มาตัดสามเหลี่ยม1อันออกจากหัวปากกาใช้มาร์กเกอร์สีอื่นระบายแสงหัวปากกาด้านหนึ่งให้ชุ่มไฮไลท์ข้อความด้วยปากกามาร์กเกอร์ที่อัปเกรดแล้วขีดข้างเดียวได้ตั้ง2สีเลยเนาะตอนนี้คุณก็มองเห็นได้แล้วว่าอะไรที่ต้องใส่ใจและข้อความก็ยังคงอ่านได้อยู่นะการมองเส้นสีสันสดใสเหล่านี้มันดีกว่าการอ่านโน้ตที่น่าเบื่อเป็นไหนๆเลยนะสองสาวไม่มีสมาธิที่จะเรียนเลยรักษาความสงบในห้องเรียนกันหน่อยสองสาวไม่ได้เจอกันมาตั้ง2วันเลยนะพวกเธอมีเรื่องให้คุยเม้ามอยกันเยอะแยะเลยสาวๆอย่าลืมนะว่าพวกเธอน่ะอยู่ในห้องเรียนนะเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีนะลูกกวาดสักกองหนึ่งจะช่วยทำให้วันที่น่าเศร้าในโรงเรียนกลับมาสดใสขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเทลูกกวาดออกมาคุณสามารถกินมันได้ในทันทีเลยนะนำแผ่นแม่เหล็กมาพิมพ์กระดาษที่มีข้อความที่คุณใช้เวลาคุยกันกับเพื่อนทากาวติดกระดาษบนแผ่นแม่เหล็กตัดแต่ละคำออกมาแล้วใส่ลงในกล่องเราจะทำอะไรน่ะเหรอวิธีส่งข้อความสมัยใหม่สำหรับการพูดคุยแบบเงียบๆในระหว่างที่เรียนหนังสือยังไงล่ะเรียงประโยคบนฝากล่องได้เลยกล่องวิเศษมีค่ามากกว่าคำพันคำอีกนะคุณครูก็ตกใจเธอจำไม่ได้เลยว่าเคยเจอห้องเรียนที่เงียบขนาดเนี้ยตั้งแต่เป็นคุณครูมาจะใช้สมุดธรรมดากันทำไมล่ะในเมื่อคุณสามารถอัปเกรดมันได้นิดหน่อยคุณจะต้องใช้กระดาษทำสแครปบุ๊กตัดกระดาษให้มีขนาดเท่ากับสมุดโน้ตตัดกระดาษ5แผ่นที่มีลายต่างกันคุณจะต้องใช้คลิปหนีบกระดาษด้วยนะติดคลิปหนีบกระดาษบนสันเกี๊ยวใช้คลิปหนีบกระดาษสแครปบุ๊กแบ่งสมุดโน้ตให้เป็น5ส่วนแล้วติดที่คันหนังสือสีสันสดใสเขียนตารางในแต่ละวิชาเรียนลงไปคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษฟิสิกส์และเลขาคณิตเลิกเอาสมุดหลายๆเล่มสำหรับหลายๆวิชามาลงเรียนได้แล้วใช้สมุดเล่มเดียวสำหรับทุกๆวิชาก็พอแล้วบางครั้งคุณก็ไม่อยากจะไปโรงเรียนใช่ไหมล่ะโอ้ไม่นะฉันอยากจะหยุดเรียนจริงๆนะ hey. ฉันจะโดดเรียนแต่ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงมีเคล็ดลับสำหรับการทำแบบนั้นนะคุณจะต้องใช้ลิปสติกกับรองพื้นแต่เราจะไม่ใช้เครื่องสำอางอย่างที่ควรจะใช้นะใช้รองพื้นสีอ่อนทาบนปากใช้ลิปสติกสีแดงระบายใต้ขอบตาและจมูกเกี่ยให้เรียบเนียนเพื่อทำให้ผิวดูระคายเคืองอย่าลืมแกงป่วยแล้วก็จามเยอะๆเลยนะว้าวเธอเป็นนักแสดงโดยกำเนิดจริงๆเลยนะเนี่ยทีนี้ก็ทำทุกอย่างต่อหน้าคุณครูเลยนะมันได้ผลนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนฉันจะกลับบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนจี้นี่ฉันต้องเรียนคนเดียวเหรอเนี่ย
โอ้ยแค่คิดฉันก็รู้สึกป่วยแล้วบางทีฉันอาจจะมีไข้ก็ได้เนาะและนี่ก็คือไอเดียสำหรับปากกาเขียนฟลิปชาร์ตก่อนอื่นเลยนะคุณจะต้องใช้เทปกาวสองหน้าใช้เทปพันปากกามาร์กเกอร์ด้ามหนึ่งดึงกระดาษชั้นนอกออกมาต่อไปนำเทปตีนตุ๊กแกมาเนาะติดส่วนหนึ่งของเทปตีนตุ๊กแกบนปากกาแล้วทีนี้ก็แค่ติดปากกาอีกส่วนหนึ่งของเทปตีนตุ๊กแกคุณจะได้ไม่ทำปากกาหายอีกต่อไปนะติดเทปตีนตุ๊กแกบนกระดาษและจำกฎง่ายๆหนึ่งข้อไว้นะเมื่อคุณไฮไลท์อะไรบางอย่างแล้วเก็บปากกามาร์กเกอร์เข้าที่นะเป็นกฎพื้นๆเท่านั้นแหละวิวเรามาเติมสีลุงให้กับห้องเรียนที่น่าเบื่อกันสักหน่อยเป็นไงคุณอยากกินลูกกวาดแต่กลัวคุณครูจะเห็นหรือเปล่าเราจะมีผ้าพันคออันลูหลาอันเนี้ยเอาไว้ทำไมกันล่ะใช่ป่ะซ่อนห่อสกิตเติ้ลในผ้าพันคอก็จะไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรทั้งนั้นแล้วอย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนด้วยล่ะแย่ แล้วฉันว่าหน้าเราดูมีความสุขมากขึ้นไปแน่ๆเลยครูจับได้ซะแล้วแง่วๆแล้วพอคุณครูได้ลองกินขนมอันแน่คุณครูก็ติดใจแล้วละสิถึงได้เอาขนมของพวกเราเนี้ยไปหมดห่อเลยแล้วไงต่อล่ะทีนี้กัวก็เป็นคนเหมือนกันกับลือนะลูกกวาดอาจทำให้คุณครูหวานขึ้นก็ได้นะนำปากกามาร์กเกอร์มาสำหรับไอเดียต่อไปนะเอาไส้ปากกาออกมาด้วยตัดส่วนตัวปากกาออกด้วยตัดไส้ปากกาแล้วใส่กลับเข้าไปในตัวปากกาเหมือนเดิมทากาวร้อนปิดตูดปากกาใช้เหล็กปลายแหลมเจาะรูร้อยห่วงโลหะเข้าไปใส่กุญแจเข้าไปที่นี่ปากกาเสียบอยู่ในพวงกุญแจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่มีอุปกรณ์สำหรับเขียนงั้นหรอฉันไม่มีประสบการณ์นั้นเลยนะเขียนอะไรที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นและรางวัลสำหรับนักเรียนที่ง่วงนอนที่สุดในห้องเรียนนี้เป็นของนี่ไงล่ะไม่ต้องบอกก็รู้เฮ้ๆตื่นได้แล้วคุณครูมาแล้วอันตรายผ่านพ้นไปแล้วคุณสามารถใช้หมอนอันอ่อนนุ่มนี้ได้แล้วนะนำนุ่นหรือใยฝ้ายสังเคราะห์มาใส่เข้าไปในถุงพลาสติกที่มีซิปปิดถุงใส่ถุงเข้าไปในช่องในเป๊ะของคุณและในขณะที่ทุกคนหยิบกระดาษคุณก็หยิบหมอนนุ่มๆสำหรับใช้ที่โรงเรียนออกมานี่เธอหลับสนิทขนาดนี้ในระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ได้ยังไงวายโคไซแน่นอนว่าฉันกำลังฟังอยู่สำหรับไอเดียต่อไปคุณจะต้องใช้กล่องดินสอพลาสติกและตัวต่อเลโก้รูปร่างแบบนี้เนาะติดเลโก้บนฝากล่องดินสอโดยใช้กาวร้อนทีนี้ก็หยิบคลิปหนีบกระดาษกับเลโก้ชิ้นเล็กๆออกมาแล้วเริ่มสร้างสรรค์กันได้เลยเนาะคล้องคลิปหนีบกระดาษบนปุ่มแล้วทากาวซูเปอร์กลูติดรายละเอียดบนแผ่นเลโก้แล้วอย่าลืมคนเลโก้ตัวจิ๋วๆด้วยล่ะแฟนๆของเลโก้จะต้องหลงรักกล่องดินสอที่น่ารักอันนี้แน่นอนและคลิปหนีบกระดาษก็จะอยู่ในที่ที่คุณต้องการเสมอคุณควรจะทำยังไงเวลาที่ต้องตัดกระดาษแต่ไม่มีกรรไกรลองใช้เคล็ดลับของเราดูนะนำไม้บรรทัดมา2อันวางพวกมันให้เป็นมุมแล้วเริ่มตัดได้เลยจะต้องใช้มือจับเอาไว้นะขอบที่ตัดออกมาตรงเป๊ะและเรียบร้อยมากด้วยนะทำไมต้องใช้กรรไกรด้วยล่ะใช่ปะคุณจะลองทำแบบนี้ดูไหมนะโอ้โหสอบอีกแล้วเหรอครูคุมการสอบเพี้ยมขนาดเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโกงข้อสอบอย่าลองเลยดีกว่านะเธอคิดผิดแล้วล่ะเธอก็แค่ไม่รู้วิธีซ่อนกระดาษคำตอบที่ถูกต้องให้ดีก็แค่นั้นเองแขนเสื้อมันโบราณเกินไปแล้วซ่อนไว้ในรองเท้าล่ะเป็นยังไงถอดส้นรองเท้าออกจากรองเท้าแล้วซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในนั้นใครจะไปรู้ล่ะว่ารองเท้าสามารถเก็บความรู้ไว้ได้มากมายขนาดนั้นจำเอาไว้ละกันว่ากระดาษคำตอบจะต้องเล็กที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คุณจะซ่อนไว้ในมือได้หากไม่มีใครเห็นมีใครบางคน กำลังจะได้เกรด A และจะไม่มีใครสงสัยอะไรเลยสักคันนี้
คุณชอบเคล็ดลับสำหรับโรงเรียนของเราหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างบอกเราด้วยเนาะว่าเคล็ดลับไหนที่คุณคิดว่ามีประโยชน์มากมายที่สุดกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียสำหรับโรงเรียนจากทุมๆชลักนะจ๊ะ